วันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดอททีวีไม่รู้ใครจะแต่งให้ต่อเนี่ย เอาไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักมีอะไรก็ว่าไปตามเกิดตามมีถือโอกาสครับสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็เจอกันเลยจ้าประมาณ2ทุ่มตรงเศษนิดหน่อยบ่อยครั้งเหลือเกินไอ้ที่มันเศษเนี่ยบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาปัญญามันพอได้ไหมคำเนี่ยคำว่าปัญญาปัญญาเนี่ยมีเยอะแยะนะปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยมีผู้คนใช้เยอะนะแม้แต่กระทรวงทบวงกรมยังใช้เลยนะกระทรวงทบวงกรมก็คือกรมอะไรกรมอะไรอันนี้ก็ว่าปัญญาปัญญาเนี่ยอยู่ในกระทรวงพาณิชย์นะก็ปัญญาทางโลกเนาะนั่นคือปัญญาทางโลกแหละกรมอะไรนะชื่อกรมไม่รู้ใครตามเองแล้วกันอะไรนึกๆอยู่มันมีว่าสิทธิทางปัญญาเนี่ยนะก็เอาซะว่านั่นคือปัญญาทางโลกละกันนะนะนะปัญญาทางโลกเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทำนู่นนี่นั่นที่เขาเรียกกันว่านวัตกรรมใหม่ๆเอี่ยมๆมาก็มาจดสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าโอกรมทรัพย์สินทางปัญญาเห็นไหมทรัพย์สินทรัพย์สินทางปัญญาเอาซะว่าปัญญาทางโลกนั่นแหละเขาจดทะเบียนกันได้แต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยเอาอะไรมาจดที่นี่ครับโอ้โหใครเนาะจะได้ปัญญาทางธรรมมาใช้เนี่ยนะเอาเข้าไปปัญญาทางโลกมันก็หลากหลายมากมายมหาศาลเยอะมากมากแล้วกันทรัพย์สินทางปัญญาก็คือปัญญาทางโลกนะครับส่วนทรัพย์สินปัญญาทางธรรมนะจะบอกไงนะผมก็ไม่แน่เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรมันจะหลายหลากมากกว่ากันนะนะนะถ้าให้ผมเลือกนะผมว่าทรัพย์สินทางปัญญาปัญญาทางธรรมเนี่ยหลายหลากมากยิ่งกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทางธรรมเนี่ยอย่างเช่นพระพุทธพระธรรมเนี่ยพระธรรมเนี่ยเป็นทุกข์เป็นทุกอย่างเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างเป็นทุกสิ่งทุกอย่างพระธรรมเนี่ยมันเป็นไปทั้งหมดแต่พวกนี้เป็นไปหมดนะลองใคร่ครวญดูเล่นๆดูครับทันที่อยู่หน้าจอที่ครบครับปัญญาทางธรรมมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อยู่ทุกที่เห็นไหมครับนั่นแหละคือทรัพย์สินทางปัญญาและปัญญาที่ว่าปัญญาทางธรรมนะครับเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ดูสิครับมันจะหลากหลายขนาดไหนน่าคิดนะน่าพิจารณาเล่นๆดูนะสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้กับสิ่งเหล่านี้ผมว่านะเอาล่ะกลับมาถึงใดๆก็ได้ปัญญาทางโลกก็คือมันเกิดจากมนุษย์โดยยังค่ำแหละ
ไม่ว่าเขาจะเรียกกันว่า AI AI นะมาแรงนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับมาแรงมากนะครับ AI หุ่นยนต์ AI แต่ทั้งหมดก็คือมนุษย์ควบคุมอยู่ยังข้ามแล้วใช่ป่ะครับก็มนุษย์เป็นคนควบคุมถ้ามนุษย์ปิดสวิตช์ AI ก็แห้งใช่ป่ะครับเอาถามว่ามนุษย์คนไหนจะเป็นคนปิดสวิตช์ที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับเขามีแต่แข่งกันแข่งกันแข่งกันและแข่งกันเมื่อแข่งกันมันก็ไม่มีใครมาปิดสวิตช์อย่างนั้นใช่นะก็แปลว่าปัญญาทางโลกนี่สู้กันเอาชนะค้าคานกันปัญญาทางโลกเนี่ยนะส่วนปัญญาทางธรรมเนี่ยไม่ต้องไปแข่งกับใครอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแข่งกับใครหรือไม่มีใครจะแข่งด้วยหรือเปล่าไม่ทราบแต่ไม่แข่งกับใครแน่นอนปัญญาทางธรรมเนี่ยจะไม่ไปแข่งไปแย่งไปชิงอะไรกับใครแต่ถ้าหากว่าจะใครจะแข่งจะแย่งจะชิงเราก็ไม่แน่ใจตรงนั้นนะครับนะขาออกเวลาพูดออกมาให้ได้ยินกันก็ต้องบอกว่าไม่ต้องไปแข่งไม่แย่งไม่ต้องไปแย่งไม่ต้องไปชิงอะไรกับใครขาเข้าตัวนี้ส่วนใครจะมาแข่งมาแยกมาชิงก็มันก็คงใช่เนาะประมาณนั้นครับกำลังจะบอกว่าเราห้ามตัวเองเราได้แต่ห้ามผู้อื่นมันไม่ได้แล้วการห้ามตัวเองเนี่ยมันมีเพียงหนึ่งเดียวที่เราห้ามตัวเองส่วนห้ามคนอื่นมันเป็นร้อยเป็นพันหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลายล้านด้วยเพราะฉะนั้นจึงห้ามผู้อื่นเขาไม่ได้นั่นเองครับใช่นะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเมื่อรู้และเข้าใจที่ว่านี้มันก็อยู่ได้สบายๆนะควบคุมลมหายใจให้เป็นปกติไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจทำไมจึงไม่ต้องตื่นเต้นและทำไมจึงไม่ต้องตกใจเพราะมันเข้าใจถ้าเข้าใจสิ่งใดๆรอบนอกกายเราก็จะไม่ตื่นเต้นคำว่าตื่นเต้นกับตกใจก็อันเดียวกันนั่นแหละครับใช่ไหมก็หัวใจไปเต้นเร็วเห็นไหมเต้นเร็วเวลาใครตื่นเต้นตกใจในนาทีนั้นหัวใจก็จะเต้นเร็วถามว่าเต้นเร็วอะไรเกิดขึ้นการปั๊มเลือดของหัวใจมันก็แรงขึ้นการสูบฉีดก็มีมากขึ้นเห็นไหมครับเมื่อเกิดการสูบฉีดมากขึ้นการที่จะซัพพอร์ตซัพพลายไปยังเอาไว้ว่าต่างๆนะมันก็ไม่เพียงเพราะมันก็ไม่ทันอันหนึ่งเร็วอันหนึ่งช้าอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ไปด้วยกันมันก็เลยหน้ามืดสิพี่หรืออะไรนะครับเห็นไหมตื่นเต้นตกใจก่อให้เกิดหน้ามืดวิงเวียนเวียนหัวตาลายเห็นเสือตัวเท่าแมวเสือกับแมวมันคล้ายกันนะเห็นเสือตัวเท่าแมวใช่นะประมาณนั้นนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะจำแนกได้ก็เลยงงตามไปด้วยกงก้องกงก้องเดินเซซ้ายเซขวานั่นแหละครับก็มาจากสิ่งที่ไม่เข้าใจแล้วถ้าหาว่าเข้าใจแล้วมันผมว่ามันจะปรับตัวได้ง่ายทุกเมื่อทุกเวลานะครับเข้าใจสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทั้งระยะใกล้ระยะไกลไกลในระดับที่ไม่สามารถมองเห็นได้คือตาเราไปไม่ถึงแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจได้ด้วย
มันก็ดีเหมือนกันประมาณนั้นนะครับเพราะความเข้าใจมันไม่มีขีดจำกัดความเข้าใจมันหลายหลากมากมากเลยเกิดใช่นะเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจเข้าไว้เถอะพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยไม่ว่าเรื่องนั้นจะผ่านหูเราจะผ่านตาเราผ่านจมูกเราผ่านลิ้นรสชาติอาหารหวานคาวประมาณนะครับแล้วก็ผ่านการสัมผัสคนนั้นคนนี้บ้างหรือให้คนนู้นคนนี้มาสัมผัสตัวตนตัวเองบ้างเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผมว่ามันน่าจะเป็นการที่ดีมาก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 นะครับในส่วนตัวผมนะผมคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ปฏิเสธใครในการที่จะให้ใครทำอะไรหรือไม่ให้ทำอะไรไปเสียทำไมผมว่านะเชิญตามอัธยาศัยว่าไปโน่นเป็นเงินไปสินะไม่รู้ขึ้นมาก็มาบ่นเรื่องไหนฟังเลยเละวันนี้เละลุงออกเละตุ่มเป๊ะเดี๋ยวเรื่องอะไรดีเนาะก็มีผู้สงสัยเป็นลักษณะที่ใฝ่รู้พูดกันกี่ครั้งก็ยากที่จะเข้าใจนะในเรื่องสมองเนี่ยเรื่องสมองเนี่ยสมองเป็นเรื่องที่เข้าใจยากครับทั้งมันเป็นสมองของเราเองนี่แหละครับแต่เราก็ไม่ยอมเข้าใจสมองของตัวเองว่ามันทำงานยังไงของเราเองแท้ๆเนี่ยครับนะมันน่าจะรู้นะผมว่านะมือไม้ของเราพอจะรู้ว่าเรานะเราขีดเราเขียนอะไรมันน่าจะรู้นะใช่ไหมครับมันน่าจะรู้ดูนี่แต่สมองมันทำงานแล้วไม่รู้สึกเลยมันทำงานยังไงก็แปลกนะของเราแท้ๆแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเอ้าเดี๋ยวโอกาสเล่าให้ฟังทุกคนทุกท่านเริ่มต้นก่อนครับวิธีการเริ่มต้นนะทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของอวัยวะของตัวของเราเองนี่ภาษาเริ่มต้นทำไมทุกคนทุกท่านย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของอวัยวะของตัวของเราเองนี่เป็นภาษาต้องจำคำถามมีว่าทำไมเราจึงไม่รู้ประสีภาษาเลยทั้งที่มันของเราเองเช่นสมองหัวใจตับไตไส้พุงล้วนแต่เป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายของเรามันเป็นของเราแท้ๆทำไมถึงไม่รู้มันก็ประหลาดแล้วจะเกิดมาทำไมวะเนี่ยเกิดมาไม่รู้ไอ้สิ่งเหล่าที่ว่าเนี่ยทั้งที่มันน่าจะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมเนี่ยเห็นไหมจะไปไงต่อทีนี้ครับก็เพราะอย่างนี้แหละฮะมันถึงมีบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญานำมาพิจารณาเพื่อที่จะปรับเพื่อที่จะเปลี่ยนเพื่อที่จะเรียนรู้โดยการผ่านจอกันอยู่ในเวลานี้ครับโอเคนะกลับมาถึงสมองมันทำไมถึงยากจังมันก็ยากอ่ะมันเป็นธรรมชาติมันใช่ไหมผมก็ไม่รู้จะหาภาษาไหนมาเล่าสู่กันฟังก็ต้องได้แค่อุปมาให้ฟังให้นี่นะครับเรื่องของสมองการที่จะรู้ว่ามันทำงานยังไงแบบไหนฟังให้ดีนะครับคำพูดต่อไปนี้ผมก็พูดกันมานานๆเหมือนกันนะฮะตั้งแต่เริ่มร้องแอ้ออกมาใดๆก็ได้เข้าหูสู่ใจสมองบันทึกหมดมันเป็นรูปแบบของธรรมชาติครับ
มันจึงไม่รู้สึกรู้สาเวลามันดูดซับเข้ามาปึ๊กปั๊กเนี่ยมันธรรมชาติมันเรื่องที่เข้าใจยากทั้งที่เราก็มีสิทธิโดยชอบธรรมแต่รู้เรื่องตัวของเราเองเพราะว่าตัวเราคือธรรมชาติล้วนๆเห็นไหมครับอ่ะไปต่อตั้งแต่เริ่มแอะมาเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกแกะตอนเข้าปากเรื่องปากนะเข้าไปเยอะแสนเยอะแต่เวลาตอนออกปากต้องระวังนะพี่เอ๋ย เข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นนะยุ่งนะให้รู้ไว้ นะเออเคยคิดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าพี่แต่ละวันเนี่ยมันเข้าปากแต่เช้าเนี่ยเข้ามาเยอะอะไรบ้างก็ไม่รู้แหละเออแต่เวลาจะออกปากเนี่ยต้องให้ระวังนะพี่เอ๋ยเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นนะยุ่งนะชีวิตนี่เอาเข้าร้อยเข้าร้อยเรื่องเข้าร้อยอย่างเข้าร้อยชนิดกันแล้วกันออกมาสัก5อย่างเพราะว่าเข้าท่าดีเหมือนกันนะเนี่ยเข้าร้อยออก50นี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะเอาเห็นไหมภาษาอย่างเงี้ยน่าสนใจนะวันหนึ่งเข้าปากมีอะไรบ้างออกจากปากเนี่ยอันตรายตัวออกเนี่ยอันตรายโอเคนะเคยตั้งข้อสังเกตตัวเองไหมครับแล้วก็เข้าผิวกายล่ะสู่ใจสมองบันทึกสัจจะเพราะนั้นสมองมันเป็นตัวเก็บนึกซะว่าตอนแอออกมาเนี่ยสมองมันก็เล็กเนาะเพราะมันตามไปตามขนาดของวัยมันเล็กนะเอาล่ะเล็กมันก็จุในส่วนที่มันเป็นเล็กอ่ะมันจุส่วนที่มันเป็นเล็กใช่ไหมมันจะบรรจุมากเกินอัตราส่วนมันก็ไม่ได้ก็เด็กๆนะแต่เวลามันโตขึ้นมาปุ๊บสมองก็โตขึ้นมาความจุมันก็จะมีมากขึ้นมองเห็นไหมครับที่ว่าความจุมันมากขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นนะปริมาตรก็จะมีมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับถึงจุดนึงมันก็เต็มเสมือนหนึ่งนะคำว่าสมองสิ่งที่บรรจุคือน้ำนั่นเองครับแอมาทีแรกอ้าวน้ำหยดลงไปในแก้วหนึ่งหยดเนี่ยเรียนรู้แต่ละวันอ้าวเห็นไหมหยดก็ไปหนึ่งหยด10ปีผ่านไปเราได้ไปสัก100หยดก็แล้วกันง่ายดีเห็นไหมครับความเต็มสมองเนี่ยฮะการที่บรรจุอย่างนี้มันก็ถือว่ามาในกรอบของธรรมชาตินั่นเองครับโดยไม่รู้ตัวด้วยเออโดยไม่รู้คำว่าไม่รู้ตรงนี้นะทางด้านภาษาพุทธศาสตร์จะบอกว่าอะไรอวิชชาคือตัวไม่รู้อวิชชาเห็นไหมครับพุทธศาสตร์บอกว่าเป็นอวิชชาเนี่ยพอพูดคำว่าอวิชชาเอ้ยมันคืออะไรวะอีกแล้วมันต้องมาแปลอีกภาษามันเข้ามันพอจะรู้ง่ายอ่ะแต่พอเวลาเข้าสู่กระบวนของความเข้าใจนะมันยากนะพี่เอ๋ยแล้วหาว่าสู่กระบวนของการเข้าถึงมันก็ยิ่งยากมากยิ่งกว่าอีกก็มันจะยากแสนยากนะก็ตามทีเถอะก็ว่าผ่านภาษาพ่อขุนเนี่ยครับก็น่าจะมีข้อยุติหรือน่าจะพอเข้าใจหรือเข้าใจแล้วมันจะไปต่อได้นะพอสรุปได้ไหมครับว่าสมองแต่เริ่มเกิดมาเนี่ยมันบรรจุเข้ามีแต่เข้ากับเข้ามันไม่ออกเออไอ้สมองกับหัวใจนะกับใจนะมันทำงานมันเชื่อมโยงกันอยู่นะพี่เอ๋ยเข้าหัวสู่ใจเอาไปเก็บสมองหัวใจไม่ได้เก็บอะไร มันไม่ได้เก็บกดไม่ได้เก็บอะไรสมองขอโทษหัวใจไม่ได้เก็บอะไร
แต่สมมติเป็นตัวเก็บไอ้ตัวเก็บไว้ฮะกับใจเนี่ยมันลิงก์เข้าหากันอยู่เนี่ยมันมีความเร็วเท่ากับแสงแสงมันมีความเร็วเท่ากับเวลามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเนาะมันเร็วมากประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยแค่ว่าพอเข้าหูสู่ใจปุ๊บสมองมันถึกทันทีเลยเห็นไหมมันเป็นเรียลไทม์ของมันเลยนะครับมันเป็นเวลาเดียวกันมันถึงได้ยากในการที่จะเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะได้พินิจเลยแหละครับมันเข้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามมีขั้นตอนพินิจพิจารณาทบทวนสิ่งที่ผ่านมาพอเวลาพินิจพิจารณาสิ่งมันเข้ามาประจำวันแล้วก็เขาจะแจกแยะแยกย่อยได้นั่นก็ดีอันนี้ไม่ดีเนี่ยคนไหนจำแนกไม่ออกนะวุ่นเลยนะครับสมองกับหัวใจเนี่ยวุ่นเลยนะปั่นป่วนไปเลยครับก็กลุ่มโรคหัวใจเยอะๆนั่นแหละคือใช่นั่นนะครับก็หัวใจก็เลยทำงานไม่เป็นปกติเท่านั้นแหละครับจำไว้เลยครับโรคหัวใจก็คือโรคมาจากความคิดนี่แหละครับโรคหัวใจที่เขาว่ามาจากความคิดทั้งนั้นนะครับส่วนโรคที่มันเกิดสมองมันก็มาจากความจำทีนี้เอาความคิดกับความจำมันไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันตีกันในตัวเราแหละครับใช่ไหมแต่ถ้าหันไปด้วยกันได้จะเดินหน้าเดินหน้าด้วยกันถอยหลังก็ถอยหลังด้วยกันออกซ้ายขวาซ้ายขวาด้วยกันมันก็ไปด้วยกันมันก็เป็นปีเป็นขลุ่ยสิครับไปไหนมันก็ร่ายรำได้หมดทั้งใจและสมองย้ำคำว่าใจนะไม่ใช่หัวใจนะเอา หัวใจกับใจมันคนละเรื่องนะแต่มันอยู่ในที่เดียวกันโอ้ยตายตายตายเนี่ยที่บอกว่าใครเนาะทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเราท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องของอวัยวะของเราเองไม่ลำทางงานย้ำมีสิทธิโดยชอบธรรมทำไมถึงไม่รู้กันทั่วไปเยอะแยะมากมายก่อนก็เพราะไม่รู้ตรงนั้นแหละมันจะเกิดบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญามาสนทนากันผ่านจอในขณะนี้โอเคไหมครับเอาใครปวดหัวปวดแห้งอยู่เวลานี้เอาลองฟังดีสิครับใช้สปอนทอล์กฟังเนี่ยฟังเสียงผมยังผมพูดอยู่แค่นี้ครับมันจะเบาหัวได้เหมือนกันลองสิครับก็แปลว่าถ้าหากว่าท่านเบาหัวสบายหัวหัวใจสบายใจก็คำพูดของผมมันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติหมดเอาว่าถ้าท่านเบาหัวสบายหัวแล้วหัวใจก็เหมือนกันเอ้ยโปร่งเบาดีฮะก็แปลว่าภาษาลุงมันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเป๊ะเป๊ะเป๊ะเชี่ยชั่วช้าอย่างเงี้ยจริงไหมกระทันคำตอบที่ท่านนะไม่ใช่ผมเกียบไม่อยู่ที่ผมนะคนไหนที่รู้ตัวว่าสุขภาพไม่ดีหรือความรู้สึกนึกคิดไม่ว่องไวทันใจประมาณนั้นก็ลองค่อยๆใช้เวลาใคร่ควรตามเกิดตามมีเท่าที่เวลาและสติปัญญาจะเอื้อในขณะนี้ในวินาทีนี้โอเคไหมครับพอไหวไหมพอตั้งต้นได้อย่างสมองก็เพราะว่ามันเต็มนะครับทีนี้เมื่อสมองเต็มจะทำให้สมองไม่เต็มได้ยังไงสมองมันพร่องเกินระดับน้ำนะฮะระดับน้ำสมองเนี่ยสมองให้นึกซะว่าแก้วใบหนึ่งความจำนึกว่าเป็นน้ำเต็มแก้วโอเคไหมครับน้ำจะเพิ่มไว้เรื่อยก็เพราะความคิดของเราเข้าตาสู่ใจคิดเข้าหูสู่ใจคิดสมองบันทึกแป๊กมันไม่ได้คิดซ้ำไปบันทึกไว้ก่อนนะด้วยมันไวนะการบันทึกเนี่ยคิดยังไม่ทันเลยซ้ำไปอะไรทำนองนั้นนะครับโอเคพอได้นะครับไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงนะมันไม่มีทางเลือกอื่นให้เปรียบเทียบได้มองเห็นเพราะว่าแก้วกับน้ำมันเป็นชีวิตประจำวันมันก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ง่ายเข้าใจไวโดยการอุปมาประไมยที่ว่านี้นะครับ
โอเคนะเอาละทีนี้ทำไงจะให้น้ำในแก้วมันพร่องก็แปลว่าจะให้ทำไงจะให้ความจำอยู่ในสมองอ่ะมันหายไปทีละน้อยสองน้อยต้องมาที่ต้นทางมาที่ใจเห็นไหมครับพอใจมันเป็นตัวต้นทางของมันเข้าหูสู่ใจสมองทึกแก๊กไงเมื่อเวลาสมองมากก็ต้องถอยมาหาใจมาปรับที่ใจใจมันทำงานยังไงถึงก็ต้องถอยหลังมาหาใจมันทำงานยังไงมาถึงหัวใจนะคงเคยได้ยินกันบ่อยมั้งคำว่านะครับทำดีหนีชั่วทำใจให้สงบนี่คือภาษาพูดนะเนี่ยทำดีหนีชั่วพอจะได้พอจะเข้าใจได้เพราะมันเป็นรูปธรรมทำดีหนีชั่วมันเป็นรูปธรรมได้ยกตัวอย่างเช่นทำดีกับหมาตัวหนึ่งเห็นไหมหมาสัตว์เลี้ยงในบ้านเนี่ยทำดีกับหมาใช่ไหมฮะเอาเวลามันจะหลับมันจะนอนหาวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ยุงกัดหมาเนี่ยหรือว่าหมามันอาบน้ำไม่เป็น1สัปดาห์1เดือนก็อาบน้ำให้หมาทำดีกับหมามันหาอาหารการกินไม่ได้ตามลำพังมันอ้าวหาอาหารให้มันกินเนี่ยทำดีกับหมาทำดีกับหมาทำดีหนีชั่วถ้าหากว่ามันทำดีได้อย่างเงี้ยไอ้คำว่าชั่วมันก็จะหายไปเองมันก็จะหนีไปเองไม่ต้องพูดถึงมันด้วยคำว่าชั่วนะครับใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าให้ข้าวหมากินทีเตะมันทีอย่างเงี้ยโยนข้าวให้หมากินมันกินอิ่มเสร็จหรือกำลังกินอยู่เตะพรวดทีนึงมาทำดีกับชั่วอยู่ที่เดียวกันเนี่ยพอเห็นไหมครับเอาว่าทำดีละชั่วก็คือหนีชั่วนั่นแหละครับทำใจสงบไอ้ตัวใจสงบเนี่ยมองเป็นรูปธรรมไม่ได้เลยครับทำดีหนีชั่วเนี่ยจับต้องได้เป็นรูปธรรมได้แต่ทำใจสงบสิครับมันจับมาเป็นรูปธรรมไม่ได้ไม่ได้จะมาอะไรมาเป็นตัวชั่งเครื่องตวงวัดมันทำไม่ได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจมันจะคนที่มีบุญจริงๆนะจึงจะเข้าใจอะไรหรือไม่เข้าใจอะไรง่ายครับเข้าใจอะไรง่ายๆหรือไม่เข้าใจอะไรได้ง่ายเหมือนกันเข้าใจก็ง่ายไม่เข้าใจก็ง่ายแต่ภาษาลุงงอกนะครับมันช่างเก๊กก๊อกจริงๆภาษาลุงงอกยืนยันว่าภาษาลุงงอกมันเก๊กก๊อกจริงนะให้ดูไว้นะเข้าใจไม่เข้าใจมันช่างตวงวัดไม่ได้จริงๆนะในความเข้าใจนะก็แปลว่าบุญก็เหมือนกันก็ช่างตวงวัดไม่ได้เพราะว่าบุญคือความเข้าใจนี่ภาษาลุงงอนะครับบุญคือความเข้าใจทีนี้ถ้าเราเข้าใจนะหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องสมองมันลดมันเองครับพี่เอ๋ยน้ำในแก้วมันลดก็มันเองขอเพียงเข้าใจมันก็แปลกดีนี่แหละที่บอกว่ามันอัตโนมัตินี่แหละที่บอกว่ามันเป็นนามธรรมนี่แหละครับนี่แหละครับคำว่านามธรรมนามธรรมมันแปรผันผันแปรไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นความเข้าใจจึงยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่เหลือเกินครับไม่เข้าใจก็ยิ่งใหญ่เข้าใจก็ยิ่งใหญ่ไม่เข้าใจก็ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยเอาไงเอาไง จะให้ดีก็ต้องพยายามเข้าใจเข้าใจและเข้าใจแม้ว่าไม่เคยเข้าใจกับสิ่งนั้นมาก่อนบัดนี้หาวิธีทำความเข้าใจซะ
หาวิธีทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจสิ่งนั้นมาก่อนเห็นไหมไอ้ความเข้าใจเป็นบุญสารพัดที่เป็นบุญเนี่ยบุญเนี่ยแล้วน้ำในสมองมันจะพร่องเองครับระดับน้ำในสมองที่ผมเทียบว่าเป็นแก้วใช่ไหมครับมันจะลดมันเองทีนี้เมื่อเวลาสมองน้ำมันลดจากแก้วจิตที่นี่ครับเข้าแทนที่สมองเลยทีนี้จิตจะสถิตที่สมองนะครับมหัศจรรย์นะทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องตัวของเราเองนะครับแต่ทำไมผ่านมามันจึงไม่รู้ก็ไม่เข้าใจเพราะว่าไม่มีลุงหงอกมาเล่าให้ฟังเอางี้ดีกว่า ยกตัวเองขึ้นฝาเนี่ย ไหวไหมเลยพี่ฟังทันเนาะอย่าลืมหายใจเด้อนะครับถ้าฟังทันก็จะเข้าใจที่ว่าเนี่ยถ้าฟังไม่ทันก็จนเลือกกล่าวเหมือนกันแหละครับนะครับนี่ก็คือมันต้องนี่แหละคำว่าปัญญานะครับโอเคเมื่อเวลาตั้งต้นอย่างนี้ได้ก็หวังว่าคงจะมีข้อยุติแล้วทีแรกนึกว่าลุงหงอจะไปไม่เป็นไปจนได้ ผ่านจนได้ดูสิดูนิ้วมือต่อทีนี้ครับ ดูนิ้วมือต่อใครจะมีนิ้วมือแสดงมาทีนี้หายไปไหนแล้วไม่มีเลยโป๊ะเฮ้ยเอาไงไม่มีใครหน้าหายไปไหนนี่ฮะไม่มีใครถามผ่านจอเลยพยายามเขี่ยหาดูก็ไม่เจอเลยเอ่ยไปไงมาไงเนี่ยทำไงโยมทำไงลุงของออกไปต่อได้ไหมเนี่ยเสร็จมาลากกาก็บอกตื่นเอาไงโป๊ะมาแล้วโอ้ยเนี่ยโอ้โหมาปะโอ้โหนี่ไม้นี่มือโอ้โหวันนี้เยอะเลยเป็นพรวนเลยทีนี้โอ้โหเป็นพวงเป็นพรวนเลยปะโอเคโอ้โหวันนี้มาแบบตอร์ปิโดเลยนะครับมาแบบไรเฟิลเลยปะโอเคในความเย็นดีครับแปลว่ามีผู้คนฟังทันและเข้าใจดีฮะนึกว่ามันจะลอยลมไปเฉยๆดีสุดท้ายก็ดีนะครับก็สุดท้ายก็คงรู้คำว่ารูปกับนามนะครับนั่นเองความคิดเป็นนามนะครับความจำก็เป็นนามเหมือนกันมันต้องจำได้เยอะไงคิดได้จำได้เยอะไงว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงซะเลยนะเอาละกลับมาถึงคำถามคำถามก็จะกลายเป็นคำแถมแล้วคนตอบก็จะกลายเป็นคนแตบสระแอขึ้นหัวประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเฮอริเคนโคเรียนเตรียมเคลื่อนสู่ฝั่งฟลอริดาโอ้โหรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ30ปีเอ๊ะต้องรีบเสนอแล้วทั้งนั้นน่ะต้องรีบเสนอไปยังฐานทูตอเมริกันนั่นเองโอเคอัปเดตเลยนะโอ้ขอบคุณมากครับคนที่ส่งมาให้ดูนี่ครับนี่แหละไปยืนอยู่ริมฝั่งฟลอริดาซะหน่อยไปทำอะไรที่นั่นจริงนะจะรีบเสนอไปเดี๋ยวทันเลยรู้สิเผื่อเขาให้ค่าขนมกินแล้วแมวเขาอยู่แล้วนะฮะพอเวลาเสร็จภารกิจแล้วเขาให้แล้วก็ไม่ให้ก็แล้วไปแต่ย้ายขอกันแล้วกันถ้าขอเราก็ไม่ให้แล้วยุ่งโอ้โหดูนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับ
จะขออนุญาตอ่านให้ฟังสักหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับโลกนะครับใหญ่มากเลยไอ้พายุบ้านเราจิ๊บจ้อยไม่รู้หายไปยังพายุมันจะเข้าวันที่31วันที่1กันยายนไม่ใช่เหรอเขาว่าอุตุเขาว่าเป็นไงบ้างเออทางด้านแต่ละจังหวัดนะครับทางอีสานเป็นไงพายุที่เขาว่าเนี่ยเข้ามาจริงหรือเปล่าที่อุตุเขาว่าอยู่กันได้ไหมดีกว่ารีบส่งเข้ามาครับส่งเข้ามาจะได้บอกน้องของน้องคายเป็นไงตะวันออกเป็นไงจันทบุรีเป็นไงครับระยองฮึบทเนี้ยส่งเข้ามาสิมันจะสงจริงสงจังจากที่อุตุเขาว่าไหมเออมันจะได้รู้อย่างเงี้ยทำไมล่ะครับเอาที่นั่งก้าวนี่เมื่อเช้านี่ถ้าจะบอกว่าฝนนะรู้จักอะไรดันมากกว่าเจ้าจักรจันหน่อยดีกว่าที่นนทบุรีเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยครับโอเคนะแต่ยังหวับช่วยกรุณาหน่อยครับบอกสื่อสารนะครับเรื่องนี้อย่านิ่งนอนใจเพราะว่าเห็นอุตุเขาประกาศกันสอชุดสีที่5กันหนักหนาสากันไม่ใช่เหรอมันชื่ออะไรโมดุลเหรอโมดุลเนี่ยเป็นภาษาเกาหลีนะครับแปลว่าต้นหลิวนะครับพายุโมดุลเป็นภาษาเกาหลีแปลว่าต้นหลิวรู้จักต้นหลิวไหมต้นหลิวกับแม่กวนอิมเนี่ยเขาจับนั่นแหละใบหลิวต้นหลิวต้นพืชต้นไม้นะครับใบหลิวเขามีชื่อคนอ่ะลองมาถึงเฮอริเคนสิครับทางฟลอริดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทุกเทศสมนทนขณะที่เฮอริเคนคอเรียนกำลังเคลื่อนตัวสู่ฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาคำว่าตะวันออกมันแปลว่าตะวันออกของอเมริกาคือมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐพยากรณ์ว่าหากเฮอริเคนคอเรียนยกระดับเป็นพายุระดับ4และพัดขึ้นบกในวันจันทร์ที่2กันยาด้วยความเร็วลม209กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะทำให้มันเป็นเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกานับจากเฮอริเคนแอนดรูเมื่อปีพ.ศ.1992โอ้มกี่ปีแล้วเนี่ยกับ20ปี92อันนี้มัน18นะ18 19โอ้20ปีเลยใช่ป่ะเฮ้ยกว่าสิ92กับ30ปีว้าวอะไรมันจะขนาดนั้นโอ้ยพังพนาดเมื่อปีที่แล้วก็ลุยไม่ใช่เหรอปีที่แล้วก็เจอไม่ใช่เหรอฟลอริดานั่นแหละครับหมดทั้งรัฐไม่ใช่เหรอนั่นนะด้วยความเร็วของลม169กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะนี้ทำให้คอเรียนเป็นพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกที่กำลังมาแรงที่สุดของฤดูเฮอริเคนของปีนี้โดยเมื่อวานนี้คอเรียนถูกจัดเป็นพายุระดับ2ซึ่งหากเคลื่อนขึ้นตัวขึ้นฝั่งฟลอริดาคำตามพยากรณ์จะถือเป็นปีที่4ติดต่อกันที่ฟลอริดาที่เผชิญพายุเฮอริเคนโอ้โห4ปีซ้อนติดต่อกันก็ปีที่แล้วก็เจอไม่ใช่หรอโดยเมื่อปีที่แล้วเฮอริเคนไมเคิลได้พัดถล่มและสร้างความเสียหายให้กับชาวฟลอริดาอย่างหนักโอ้ผู้ว่าการรัฐฟลอริดาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน67เขต67เขตเทศมนก็67เขตเทศบาลก็ง่ายดีพร้อมกับจัดเตรียมน้ำสะอาดโอ้เป็นล้านแกลลอนเลยและอาหารจำนวน 1.8 ล้านชุดเอาไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบภัยแล้วจ้ารวมทั้งระดมกำลังเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์
มาตุภูมิ 2,500 ชีวิตไว้คอยให้ความช่วยเหลือโอ้เขาเตรียมการขนาดนั้นครับบ้านเรามันพังพระราชราพนาศูนย์ก่อนค่อยไปช่วยทีหลังของเขาเตรียมไว้ก่อนนะจ๊ะของเขาเป็นแน่นอนนะ อุตุนิยมเขาก็แน่นอนนะครับไม่รู้ โดยพวกยิงออสเตรเลียเขาถือว่าแน่นอนมากนะครับออสเตรเลียถือว่าน้อยออสเตรเลียถือว่าแน่นอนมากนะครับไม่รู้ลุงหมอก็ไปลุยกันมาแล้วออสเตรเลียตอนตีนั้นไปถึงทางการเขาบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยฝนจะตกหนักหนักมากลุงหมอบอกว่าไม่ตกเอาสิสวนทางกันเลย เอาเข้าจริงตกมันกันแต่น้อยน้อยเขาบอกว่าตกมากหนักมากแล้วก็มันน้อยครับผ่านไปเดี๋ยวจะกลายเป็นนู่นนี่นั่นไปสินะครับ เอาแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปยาวหรอกครับรู้แค่นี้ก็พอรู้มากกว่านี้ก็กลายเป็นยากนานแล้วจะรู้มากกว่านี้ก็เป็นไม่ใช่หน้าที่ของผู้รับข่าวสารแล้วครับรับข่าวสารก็รู้แค่นี้ก็พอวันเวลามันจะขึ้นไปยังไงแบบไหนช่วยเหลือกันยังไงก็จบแล้วครับเพราะให้มายาวเหยียดไม่ต้องใช้เวลามากอย่างเกินเหตุเกินปัจจัยเนาะโอเคขอถามว่าประเทศไทยเราส่วนไหนครับที่มีพายุเข้าหนักมีไหมครับช่วยกรุณาบอกมานิดนึงครับบุรีรัมย์มีไหมครับซีสเกตกันเองเนี่ยมีบอซีสเกตกันเองเนี่ยมีบอนี่ก็ส่งข่าวเข้ามาครับที่เฟซนะฮะเฟซตอนนี้ต้องเท้าถ่ายไปมาสิครับจะได้รู้ว่ามันตรงไหมกับอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศตูมๆตามๆนะครับมันจะได้รู้ไม่ใช่แล้วครับลุงหมอบอกว่า1กันยาเนี่ยก่อนมันจะร้อนจะเข้ามันจะหมดฤดูหนาวโทษหมดฤดูฝนไม่ใช่ร้อนนะครับฝนมันจะหยุดมันจะหมด จะกลับกลายเป็นฝนตกพายุเข้าลุงหมอพูดไว้เล่นพูดเล่นๆเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาไม่ใช่เหรอจำได้ไหมครับถึง4วันอยู่เด้อที่ว่าผมไม่ถึงดีพอ1กันยามันจะหมดหน้าฝนนี่จะว่าจะเป็นฝนส่งท้ายเลยเนี่ยไอ้พายุอะไรนะเมื่อกี้ที่พูดจำชื่อไม่ได้แล้วโมดุลแหละโมดุลปล่อยมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องเรามาเป็น YouTubeเรื่องเรามันเป็นยูทูบต่อนะครับเปิดผมกดหน้าปัดนะให้ดูว่าไม่ได้ทำอย่างอื่นนะเปิดเอายูทูบเอาแล้วจ้าโปเชช่องของคุณเปิดลุงออกมาแล้วจ้าเป๊ะเอาดูสิได้ยินเสียงดีเสียงดีเสียงเอาละชาว YouTube เราทีเนี้ยว่าจังไดชาว YouTube ดูสิเมืองขอนแก่นชัดเจนดีฝนตกไม่ได้ข่าวขอนแก่นขอนแก่นมีฝนตกตามอุตุเขาว่ากันไหมหนักหนาสาหัสกันหรือเปล่าชาวตะวันออกเฉียงเหนือเรานะครับไม่เห็นมีใครถามมาเลยมีแค่นี้ใช่ค่ะคุณลุงขอพระคุณค่ะสาธุแปลว่าอะไรใช่ค่ะคุณแพงเหลืองอารามเนี่ยเสียงชัดเจนเอาเข้าไปเอาถามมาเร็วบอกหน่อยครับคนที่อยู่อีสงอีสานเพราะว่าพายุที่ว่ามันมาแต่เวียดนามนั่นครับเข้าอุบลอุดรก่อนนะครับที่ว่าเข้าอุบลนครพนมมุกดาหารพวกนี้ต้องผ่านมาทางด้านนั้นซะก่อนนะครับ
เข้ามาศรีสะเกษสุรินทร์จันทบุรีพวกนี้จะมาทางด้านนี้เห็นก็บอกว่าทางตะวันออกกับใต้จะหนักใช่เหรอมีไหมระยองฮิมีเปล่าครับฟ้าฝนแถวนั้นมีก็บอกกันหน่อยครับจะได้รับรู้สับในคุณประคองชูศรีเหมือนกันอยู่ที่นครศรีธรรมราชฮะมีไหมฟ้าฝนที่เขาว่ามันจะหนักหนาสากันฮะนั่นนี่เป็นต้นไม่เห็นมีบ่มีเลยใครจะถามมาถามมานะครับหน้าจออย่าให้ว่างครับถ้าว่างผมไปแล้วนะนี่มัน 2:55 นาที ถ้าว่างนะไปนะโยม บ้านใครบ้านใครนะคุณโยม ดีไหมล่ะโอ้เรียกว่าหรือถอนกันหน้าดูเอ๊ะทำไมข่าวนี่มาช้าจังยังไม่ทันการแล้วกว่าถั่วจะสุกงามันไหม้แล้วจะขึ้นฝั่งฟลอริดาเข้าไปแล้วนะครับวันที่1ที่2กันยาโอ้โหเสร็จมาลากกักนี่จะไปไหวถ้าจะรู้ว่าขึ้นฝั่งสัก5วันเนี่ยผมเอาอยู่นะให้ดูขนาดแหลมตะลุมพุกมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เลยตะลุมพุกใช่ป่ะจำได้กันหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยจำผ่านมาแล้วผ่านมาเลยทำนอนนี่ครับมันจะเป็นต้นปียังไงเข้าไปในพื้นที่ที่มันจะขึ้นจริงเนี่ยเกิน5ชั่วโมงอยู่เลยนะเกินฮะประมาณ10ชั่วโมงอะไรศูนย์กลางศูนย์กลางขึ้นฝั่งจริงๆตัวศูนย์กลางเลยใช่ไปอยู่ที่แหลมตะลุมพุก4 ทุ่มศูนย์กลางจะขึ้นเต็มๆนะคือ5 โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นตรงที่5 โมงเช้าโอ้โหมันวนนะ 2-3 รอบเลยว่าแล้วก็ลงใต้บ้านเราไปเลยนะครับศูนย์กลางแทนที่จะขึ้นฝั่งตรงนั้นไม่ขึ้นนะครับความเสียหายก็น้อยลงทันทีเฉพาะยิ่งชาวนครศรีนะครับก็ไม่ได้รับความเสียหายไม่ได้สูญเสียชีวิตอะไรเลยนะครับก็ถือว่าปลอดภัยทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งที่จุดที่เรียกว่าแหลมตะลุมพุกเนี่ยไม่เสียอะไรเลยนะครับไม่เสียอะไรเลยนะครับผู้คนสบายจากมากก็ ต้นไม้หักบ้านช่องหักก็ไม่ถึงกับหลังคาเปิดไม่ใช่เลยเอาอยู่ใช้ได้กันไปเอาตกลงไม่มีใครบอกข่าวเลยนะถามก็ไม่มีแล้ววันนี้ไม่มีไปแล้วนะไม่มีไปจริงๆนะโอเคนครศรีมีฝนครับคุณประคองชูศรีนะครับมันหนักหรือเบาสิเนี่ยเขาบอกว่าพายุเข้ามันต้องหนักนะครับโดยปกติแล้วนะถ้าฝนปกติธรรมดาก็ฝนตกธรรมดาปกติก็แค่นั้นเองมันก็ให้ลักษณะนิดนึงให้ลักษณะนามให้เข้าใจนิดนึงก็จะดีผมบ้านตกนิดหน่อยจิตกับวิญญาณมันคนละอย่างหรือเปล่าครับคุณธนชาตินะครับเดี๋ยวต้องไปถอนเงินจากธนาคารธนชาติแล้ว ฝากไม่มีไม่จะถอนไม่รู้เขาจะให้ถอนหรือเปล่าไม่รู้ เอาอะไรไปถอนดีกว่าเนี่ย ผมก็พูดไปงั้นแหละพี่จิตกับวิญญาณ
มันคนละอย่างหรือเปล่าครับฟังให้ดีนะครับสิ่งนี้นะฮะมันอยู่ในสังคมเยอะมามากมานานแล้วจ้าคำสองคำเนี่ยอยู่ในตลาดสดตัดตลาดแห้งมานานแล้วจ้าคำว่าวิญญาณเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ไหนแล้วมีมาตั้งอย่างน้อยนะ 5,000 ปี 6,000 ปี 7,000 ปี 10,000 ปีกันมาคำว่าวิญญาณวิญญาณนี่ครับนะวิญญาณวิญญาณวิญญาณนี่เนี่ยภาษาสากลเขาใช้คำว่าโซนะ SOUL นะครับโซโซนะนะ คำว่าวิญญาณบอกว่าไงดีเนาะที่จะเข้าใจกันง่ายผมก็คิดหนักว่ากันนะไม่ใช่ผมไม่คิดนะมันจะเลือกภาษาไม่ใช่หรอครับฮะเริ่มต้นกับอะไรกันคำว่าวิญญาณกับคำว่าจิตเริ่มต้นคือภาษากันแล้วกันนะภาษาและความหมายของภาษาที่เขาว่าวิญญาณนั่นนะครับความหมายนะความหมายของภาษาก็คือพลังงานนะครับจำด้วยครับจิตก็เป็นเรื่องราวของพลังงานเหมือนกันวิญญาณก็คือเรื่องราวของพลังงานเหมือนกันทีนี้เจ้าพลังงานเนี่ยแบ่งแยกไปสองส่วนซะพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอเคนะส่วนคำว่าวิญญาณที่มันบริสุทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์ก็คือถ้าเอาภาษาพุทธศาสตร์เข้ามาวางทับลงไปเช่นคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคำนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์แค่จำหน่อยนะครับนี่วางจุดให้จำมันที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากว่ามันมีคำหนึ่งวิญญาณก็คือวิญญาณตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานะครับมันก็มาจากคำว่าในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนั่นก็คืออวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดปัจจัยอื่นๆเช่นปัจจัยต่อมาคือสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งปรุงแต่งแปลว่าเกิดดับเกิดดับเงี้ยแล้วตามด้วยคำว่าวิญญาณวิญญาณตรงนี้นะคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มาได้มาก็คำเดียวเขียนกันเหมือนกับเป๊ะเนี่ยครับเขียนเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเนี่ยได้มาแม้แต่คำในทางพระพุทธศาสนามันก็ยังย้อนแย้งกันอยู่คำว่าวิญญาณก็มีลูกหงอกนี่แหละเชื่อบั้นนะครับว่ามาจำแนกให้ฟังว่าไอ้คำว่าวิญญาณในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนั้นก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าเป็นวิญญาณในหัวข้อธรรมขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้แปลว่าพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคนะเราจับเขาไว้นะเขาวิญญาณคือพลังงานแล้วนะจิตถามว่าสิ่งนี้จะรู้ได้โดยวิธีไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองรู้ได้โดยจิตนะทีนี้จิตมันก็มีคำว่าขุนมัวขุนมัวแปลว่ามันไม่ยังไม่บริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อันเดียวกันจิตนะครับนะจิตเป็นภาษานะอย่าลืมนะความหมายภาษาคำว่าจิตก็คือจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญานี่ภาษาลุงงอกนะครับภาษาลุงงอกเป็นภาษาคิกก๊อกนี่แหละแค่นะจิตคือความสว่างจิตเป็นภาษาความหมายภาษาคือความสว่างคำว่าสว่างกับคำว่าใสมันคนละมิตินะครับคำว่าสว่างเฉยๆเนี่ยก็แปลว่ามันยังเจือปนครับว่าจิตไม่บริสุทธิ์อยู่หรือว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ถามว่าให้เปอร์เซ็นต์ได้ไหมให้เปอร์เซ็นต์ได้ไหมให้เปอร์เซ็นต์ก็เอาดำกับขาวมาเทียบเห็นไหมโอเคนะดำกับขาวมันอยู่ในกระป๋องใบหนึ่งแบ่งครึ่งเอาไว้
แบ่งครึ่งกระป๋องเอาไว้ด้านหนึ่งมันขาวอีกด้านหนึ่งมันก็ดำใช่ไหมทีนี้พอเวลามันปนกันมาปุ๊บมันก็เป็นสีเทาถ้าหากว่าดำล้ำไปยังขาวสัก 10% หรือขาวล้ำไปหาดำ 10% มันก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละถ้าเป็นจิตก็เป็นจิตขุ่นมัวไม่ถึงกับบอดสนิทหรอกครับถ้าบอดสนิทมันจะดำหมดโอเคนะมันมาเชื่อมโยงกันปนกันแล้วก็ถือว่าเป็นผสมผสานถ้าเป็นสีก็สีเทาแก่สีเทาแก่นึกออกเนาะดำไปล้ำขาวล้ำไป 10% มันก็เป็นสีเทาโอเคไหมพูดด้านขาวดีกว่าขาวล้ำไปหาดำดีกว่าขาวล้ำไปหาดำ 10% มันก็เป็นสีเทาถ้าขาวไปปนดำมากขึ้นไปตั้ง 20% 30% 40-50% อันนี้จะเริ่มสะอาดแล้วจิตสะอาดแล้วถ้าเป็น 80-90% ก็สะอาดมากแล้วถ้าว่ามันขาวเต็มที่ปุ๊บไปซ้อนดำทั้งหมดเป๊ะแปลว่าดำหายแล้วมันซ้อนทับกันเป๊ะแล้วนะเป๊ะๆเชื่อชัวร์นะมันจะกลายเป็นใสทีนี้ฮะนั่นคือจิตบริสุทธิ์คือใสนะครับงั้นพลังงานที่ว่าเมื่อกี้นี้ที่ถามมาเนี่ยหรือว่าวิญญาณเนี่ยจะบอกว่าอันเดียวกันได้ไหมก็ตอบให้เป็นสิ่งเดียวกันจนได้นั่นแหละครับที่พูดไปนะวิญญาณกับจิตสิ่งเดียวกันอธิบายไงจ๊ะลุงหอกอธิบายให้ฟังนะเพราะว่าสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตจิตต้องพัฒนาได้จึงจะรู้ว่าเจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนมันซ้อนทับกันอยู่ยังไงสรุปก็คือลุงหอตอบเรียบร้อยเด็ดจ้าจิตกับวิญญาณที่ตลาดสดตลาดแห้งเขาพูดเอาไว้นั่นนะจะบอกว่าต่างกันก็อธิบายผ่านให้เรียบร้อยแล้วบอกก็เหมือนกันก็อธิบายผ่านให้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมโอเคนะเพราะฉะนั้นจิตบริสุทธิ์ที่มันต่างออกไปจาก2แนวทางที่ให้เมื่อกี้เนี่ยถ้าบริสุทธิ์ปุ๊บมันก็จะใสนั่นเองโอเคนะครับใช่มั้ยช่องที่3ออกมาแล้วจ้าถ้าเป็นเหรียญก็เหรียญด้านที่3ด้านที่3ของเหรียญเห็นมั้ยครับใช่นะถ้าเป็นรูปกับนามก็จับมารวมก็แบ่งแยกนามไปเรื่องนึงรูปไปเรื่องก็ตรงกลางก็เป็นใสนั่นเองครับเห็นมั้ยครับท่านลักษณะจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นคำว่าใสจิตบริสุทธิ์คือใสท่านบริสุทธิ์จริงมันก็รู้สองด้านด้านดำก็รู้ด้านขาวก็รู้ก็เล่าให้ฟังทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของจิตพัฒนาให้ได้ครับจะบอกว่าเหมือนกันก็ตอบในเชิงเหมือนกันให้ได้ยินอยู่แล้วบอกว่าต่างก็ตอบในเชิงต่างกันก็ได้ยินอยู่แล้วนะครับมันจะเข้าใจทั้งสองด้านก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็มาสู่ด้านที่สามซะที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมพัฒนาจิตให้ได้นะคุณธนชาตินะครับโอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะไปต่อพายุโพดุลโอเคให้ผมก็ใส่โมดุลไปเลยโพดุลภาษาเกาหลีนะพายุโพดุลภาษาเกาหลีซึ่งแปลว่าหลิวต้นหลิวนะครับจิตกับปัญญาก็คือเดียวกันจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาคือบุญบุญคือปัญญาเข้าใจไหมจิตคือความสว่างสองมุมจิตคือความสว่างความสว่างคือจิตเข้าใจไหมจิตที่ว่านี่ต้องบริสุทธิ์ด้วยนะมันจึงจะทับซ้อนทับได้ถ้าหากว่าจิตไม่บริสุทธิ์มันก็โยกไปโยกมาอย่างนั้นครับโอเคนะก็ขอให้เข้าใจครับว่าปัญญาเนี่ยก็คือปัญญาทางโลกก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นแล้วเนี่ยใช่ไหมปัญญาทางโลก
าไปจดเป็นลิขสิทธิ์กันไงนั่นคือปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมก็ไม่ไปจดหรอกครับปัญญาทางธรรมนะเพราะมันเป็นทุกอย่างจดไปทำไมเนี่ยใช่ไหมครับเพื่อนส่งข่าวมาค่ะ101ฝนตกหนักมันหนักมันสิกาฬสินธุ์สกลนครครับพนมหลายพื้นที่น้ำโขงสูงขึ้นมันต้องนั่นสิครับจะมองเห็นเป็นระดับหน่อยขอบคุณมากครับคุณรถตุ๊กตุ๊กใช่ต้องนั้นสิครับมีน้ำมีเนื้อใช้ได้ใช้ได้เพื่อนส่งมาให้ดูก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ส่วนตัวเองอยู่ที่ไหนล่ะทีเนี้ยรถตุ๊กๆเนี่ยผมว่าอยู่ที่แถวอุบลมั้งของเจียมหรือเปล่าใช่ม่วง30หรือเปล่าหรือว่าเข็มมาราชน่าจะเป็นเข็มมาราชมั้งคนรถตุ๊กๆเนี่ยขอถามค่ะเมื่อคืนประมาณ1:00กว่าเกิดอะไรกับโลกใบนี้หรือเปล่าคะหนูได้ยินเหมือนเสียงฟ้าร้องแต่ก็เหมือนเสียงสัตว์มีแสงสว่างด้วยและได้กลิ่นบุหรี่ด้วยแรงมากและนานด้วยเอ้ยได้กลิ่นบุหรี่ด้วยเหรอกลิ่นบุหรี่ของไผ่เด้อกลิ่นบุหรี่ลุงงอก็ว่าในสูตรทีนี้กลิ่นบุหรี่ลุงงอก็เปล่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ก็ลองดูสิครับกลิ่นบุหรี่มันมาได้ไง แปลกดีเหมือนกันนะถ้ามันใช่ก็คุณจะแปลกดีพิลึกพิลั่นเนาะคุณอะไรคุณพงศ์ศรีโอเคครับว่าภาษาไม่มีวรรณยุกต์เดี๋ยวผมต้องเอียงไปเอียงมานะกว่าจะหลุดออกจากปากได้ผิดอีกต่างหากประมาณนั้นครับหลุดไปยังผิดต่างหากโอ้ยเนี่ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เป็นอย่างนี้นะพี่เอ้ยนะครับไม่เหมือนภาษาพ่อขุนหลับตาพูดเมื่อไหร่ก็ได้ภาษาพ่อขุนนี่เนาะตกลงไม่มีใครถามอีกแล้วนะไม่มีใครถามผมก็ไปเรื่องนั้นเนี่ยโอ้โหวันนี้นิ้วมือว่าเยอะเลยมีคนบุญครองเด้อคุณฮาน่าโอเคครับไม่มีอะไรเนาะทางเฟซไม่มีอะไรทางยูทูบนี่บอไม่มีใครเติมเลยเหรอไม่มีใครเติมแล้วไปนะที่เนี่ยบ้านใครแล้วที่เนี่ยบ่มีไผตามก็บ้านไผบ้านไผบ้านใครบ้านใครแล้วนะสรุปไปก่อนก็แล้ววันนี้ถ้าหากว่าจะเป็นน้ำเป็นเนื้อหน่อยนะครับก็คือเรื่องของสมองนะครับสมองกับใจมันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับความจำเป็นนามธรรมนะครับขอให้ทราบไว้ก็หวังว่าคนที่ปวดหัวฟังมันจะคลี่คลายนะครับเพราะมันพอเวลาเข้าใจมันจะคลายเองประหลาดมากครับเดินเข้าใจมันจะคลายมันเองตรงไม่มีจริงนะผมก็รออยู่นะไม่มีไปแล้วนะตกลงบ้านใครบ้านใครก็แล้วกันพรุ่งนี้อย่าลืมนะอ๋อลืมเรื่องอะไรวันนี้พรุ่งนี้มาประกอบอาชีพสินะส่วนวันที่อาทิตย์ที่1กันยาที่ถึงเนี่ยครับวันนี้วันศุกร์เนาะพรุ่งนี้วันเสาร์มะรืนนี้วันที่1กันยาสภาพระนั่งเกล้านี้จะมีการบรรยายธรรมะระดับพระธรรมประจำเดือนนะครับบรรยายทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนจำไว้หน่อยครับทำกันมาตั้งแต่ไหนแล้วเป็น10ปีแล้ว บรรยายทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเริ่มต้นแต่เที่ยงใครจะไปมาก่อนเที่ยงก็มา
อาหารหวานขาวก็ฝากท้องไว้ที่นี่แหละอืมนะพรุ่งนี้ก็จะมีผู้คน เอาอาหารหวานขาวมาบริจาค กันแหละอืมแต่นี้ก็ทุกครั้งนั่นแหละบริจาคมาเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นนะครับมาน้อยก็กินน้อยมามากกินมากก็คิดกันอยู่แค่นี้คิดเลยมันมากไม่มีก็ไม่กินอดมื้อเดียวไม่ตายหรอกใช่ไหมครับอย่างน้อยสุดก็มีน้ำให้กินเพราะที่นี่มันใกล้แม่น้ำเจ้าพระยามันตักมาดื่มกินอะไรก็ได้ใช่ไหมครับไม่มีก็รูดแถวๆมีต้นตะกบด้วยนะต้นกระถินก็มีแหละมีดงกระถินอยู่แถวเนี้ยครับไปรูดใบกระถินยอดกระถินมากินกันก็กินกันตายอะไรกันนักกันนะนะผมว่างั้นนะเอาฝากท้องของไส้ไว้ตอนเที่ยงบรรยายไปถึงนู่นแหละแต่เที่ยงถึง6 โมงเย็นครับจาก6 โมงเย็นก็นำพาสมาธิให้พอประมาณการเสร็จก็ประมาณสัก2 ทุ่มนั่นแหละแล้วอาจจะให้เสร็จเร็วกว่านี้อีกผมจะเร็วจะช้าก็ได้ทั้งนั้นนะครับถามคนที่จะกลับบ้านอยากจะกลับบ้านออกจากนี่ประมาณกี่โมงเอาซาวเสียงกันจะออกจากนี่ทุ่มหนึ่งก็ทำเสร็จ6 โมงเย็นอย่าไปยากเลยไม่เห็นต้องยากเลยย้ำบรรยายธรรมะระดับพระธรรมนะครับต้องจำแนกบรรยายในเชิงบูรณาการกันนะฮะทั้ง4 ศาสตร์อยู่ที่เดียวกันนะครับมีธรรมศาสตร์ไม่ใช่ธรรมจันทร์นะศาสตร์ธรรมชาติพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์และจิตศาสตร์มันมี4 ศาสตร์บูรณาการกันแหละกันเพราะฉะนั้นพอเวลาฟังแต่ละคนแต่ละท่านมาก็ต้องหลากหลายทุกวันนี้มันสนใจศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งไม่พอนะครับคนที่เก่งวิทยาศาสตร์ก็ไปต่อไม่ได้คนที่เก่งพุทธศาสตร์ก็แย่เรื่องวิทยาศาสตร์อีกนะคนที่เก่งพุทธศาสตร์ก็มาแย่เรื่องของธรรมศาสตร์อีกแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องตีแตกตัดตกทุกๆศาสตร์นะครับแล้วก็บูรณาการกันโอกาสจะได้ฟังหลายๆศาสตร์รวมกันนะแบบบูรณาการเนี่ยมันมีอยู่หรือในแต่ละสำนักหรือในแต่ละสถาบันที่เขามีกันอบรมสั่งสอนกันแหละกันใช่ไหมฮะทางด้านพระสงฆ์เนนก็เป็นเรื่องของพุทธศาสตร์ไปพุทธศาสตร์ก็เรื่องของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานในเรื่องนั้นไปนะครับแต่ส่วนทางด้านนี้ทางฝ่ายผมจะไม่เรียกว่าสมถกรรมฐานและหรือวิปัสสนากรรมฐานผมจะไม่เรียกตรงนั้นผมจะไม่เรียกแค่สติสมาธิปัญญาเนี่ยก็พอแล้วเราใช้2-3 คำเนี่ยก็พอแล้วล่ะสติสมาธิปัญญาสมาธิมันคืออะไรมันแปลว่าอะไรสติมันคืออะไรมันแปลว่าอะไรปัญญามันคืออะไรมันแปลว่าอะไรจะรู้ปัญญาได้ไงแบบไหนนักจะมาตรงนี้โอเคนะก็ขอให้เข้าใจตรงกันในสิ่งที่มันจะง่ายไหมนะครับก็ต้องมานั่งฟังคณะกรรมก็มีการสาธิตพลังงานที่บริสุทธิ์ที่จากตัวลุงหอกนี่แหละครับท่านอยู่นั่งอยู่ตรงไหนก็ไปรู้ในห้องผมโบกมือย้อยๆให้รู้สึกได้ก็แล้วกันนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์เวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะกลายเป็นไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าของธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติถ้าตัวเราเป็นธรรมชาติไฟฟ้าสถิตนั้นก็อยู่ในตัวเราอันเดียวกันนะตรงนี้มันมาพิสูจน์สิ่งตรงนี้นั่นแหละครับมันมาถึงยุคของการพิสูจน์โดยการทดลองไม่ใช่พิสูจน์โดยการคำนวณนะไม่ได้ทดลองในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ที่เขาทดลองกันในห้องแลบห้องปฏิบัติการไม่ใช่อันนี้ใช้ธรรมชาติเนี่ยห้องแลบของเราคือธรรมชาตินะครับห้องแลบในเรื่องของพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่ก็เป็นธรรมชาติล้วนๆโอเคไหมครับส่วนห้องแลบวิทยาศาสตร์มันต้องกั้นห้องกันฝุ่นกันควบคุมอุณหภูมิห้องสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสว่าไป
กว้างคูณยาวคูณศูนย์ต่ออะไรไม่รู้ของเขาแต่ของเราเป็นเรื่องของบรรยากาศธรรมดาธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเพราะเราพูดเรื่องธรรมชาติเราต้องอยู่กับธรรมชาติเราต้องเข้าใจธรรมชาติมันถึงจะเจ๋งว้าไปโน่นมาดีไหมพี่จบนะไม่มีใครต่อเนาะจริงไม่มีใครต่องั้นสรุปคือบ้านขายบ้านขายโดยแท้ทีเนี้ยพรุ่งนี้อย่าลืมประกาศสมาชิกชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองหามาเกือบแย่อย่าให้ใครมาหลอกล่อเราลงไปใช้แล้วกันเพราะฉันจึงขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินสำคัญที่หามาได้โอเคไหมเออพยักหน้าสนอก็ดีเหมือนกันผมว่างั้น ขณะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนั้นไปกลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุท Thank you very big จบข่าวครับผมไปแล้วไปแล้วที่